จาก800ความเออก็จะเป็นที่สุดท้ายต่างๆการบุ๊กลองเจอต่างๆแต่เมื่อเป็นทางที่ในงานเป็นรวมหนึ่งในเรื่องของของรายการของเราทุกคนก็น่าติดตามนะจะมีทุกปีครับโอเคหยุดใช่ไหมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามนางสาวนันทนาปลื้มใจจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวพัสมนขวัญสู่จังหวัดชัยภูมิ10ตำรวจโทสรพงษ์นามวงจังหวัดศรีสะเกษนางสาวเบญญาภาวงศ์สิงห์จังหวัดอุบลราชธานีชมได้ยากเพราะว่าแต่ละท่านก็อยู่จากหลายสถานที่นะครับกว่าจะมารวมตัวกันได้นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับรางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566จำนวน13รางวัลได้แก่กองการเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทก็เหมือนกับได้มากลับมาบ้านของเราอะนะบ้านของเราที่เป็นที่ตั้งของกรมแต่ว่ากรมมันจะทำงานไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพวกท่านอยู่ในพื้นที่ไม่มีบ้านที่อยู่ที่สารกลางจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไม่มีบ้านที่เป็นที่ว่าการอำเภอที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้งานของเราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็นายสุธีมั่งมีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนายชำนาญบุตรดาสาพัฒนาการจังหวัดน่านการสร้างการชุมชนในสามระดับประเทศระดับจังหวัดระดับชุมชนการเชื่อมประสานทางกลไกมาร่วมถ่ายภาพบริเวณเวทีด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสำหรับท่านพัฒนาการจังหวัดนะครับได้ไหมและเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นโดยจะมีการสร้างมาตรฐานเกณฑ์การหญิงสวยหล่อกันทุกคนเลยทีเดียวได้ทุกคนไหมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการไทยเราด้วยนะครับนางวรรณภาคงมั่นจังหวัดพะเยาในวัฒนาศรีวิรัติจังหวัดบึงกาฬนายปัญญาน่วมประวัติศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายจารึกตันเจริญจังหวัดระยองนายธนชัยชูแนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี